และแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของโครงการกันแล้วนะครับเป้าหมายของคุณเป็นอย่างไรบ้างเราไปดูตัวอย่างของชีวิตพี่น้องที่ได้เข้าร่วมโครงการกับเรากันบ้างว่าชีวิตของเขาได้เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูชีวิตเขาด้วยกันเลยครับค่ะเมื่อก่อนนะคะหนูเป็นคนที่ใช้ตังค์เปลืองมากจะเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดก่อนที่จะใช้จ่ายค่ะจะเป็นคนที่อยากได้ก็คือจะซื้อไปเลยจากเมื่อก่อนเราใช้10,000บาทใช้ไม่ถึง1อาทิตย์นะคะจนพระเจ้ามาสัมผัสใจของเราว่าเราควรจะได้รับการเปลี่ยนแปลงเรื่องการใช้เงินกลัวในการตั้งเป้าหมายกับพระเจ้าเรากลัวการตั้งเป้าหมายในชีวิตบางเรื่องจนทำให้พอเจอปัญหาเนี่ยเราก็ไม่ได้โฟกัสไปที่พระเจ้ามากนะในเป้าหมายส่วนตัวของแต่จะตั้งการลดน้ำหนักค่ะก็จากแต่ก่อนก็เป็นคนแบบว่าชอบกินมากหิวก็กินอยากก็กินโดยเมื่อก่อนมันเป็นเหมือนนิสัยของเราอะค่ะเป็นเหมือนนิสัยของเราที่แบบเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากเกี่ยวกับตัวเองอะไรเงี้ยในธุรกิจในช่วงปีที่ผ่านมาก็ยอมรับจริงๆว่าไม่ง่ายทีเดียวสำหรับหลายๆธุรกิจในประเทศของเราที่ต้องฟันฝ่าไปเมื่อมองย้อนไปแล้วบางทีก็วิ่งกับปัญหาแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยตัวของเราแล้วก็พยายามจะแก้ยิ่งแก้บางครั้งก็ยิ่งทำให้มันปัญหาใหญ่ขึ้นแล้วก็รู้สึกเหนื่อยแล้วหมดกำลังแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเรื่องซีรีส์ที่คิดจักได้เอามาเทศนาคือ T50 นะครับผมเองได้รับพระพรจากซีรีส์นี้หลายบทและทุกๆบทก็ทำให้ผมเองได้อิ่มเอิบในพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็โดยเฉพาะซีรีส์ที่เกี่ยวกับความเครียดก็อยากขอบคุณพระเจ้าสำหรับที่มีโครงการนี้แล้วก็เหมือนพระเจ้ามาให้กำลังในของเราคือเรารู้ตัวเราเองว่ามันคือมันเป็นเหมือนกับชีวิตประจำวันของเราเนี่ยหิวก็กินอยากก็กินอย่างที่เกิดไปแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าถ้าขอกับพระเจ้าจริงๆมันไม่เกินกำลังที่พระเจ้าจะให้เราอะไรก็ขอบคุณพระเจ้าถึงแม้ว่าวันนี้มันอาจจะยังไม่เห็นผลอะไรเยอะแต่ว่าตั้งใจจะทำต่อไปอะไรเงี้ยก็จะอธิษฐานกับพระเจ้าก็อยากให้เป็นของขวัญกับตัวเองด้วยแล้วก็อยากให้เป็นของขวัญกับพระเจ้าด้วยค่ะวันนั้นที่อาจารย์ได้เทศนะครับเราก็ตระหนักมากขึ้นในการที่เราจะทำบางเรื่องให้สำเร็จนะครับเราก็เลยเริ่มตั้งเป้าหมายกับพระเจ้าว่าเราควรจะใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นนะตั้งใจกับพระเจ้าว่าจะเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าทุกวันทุกเช้าก็เห็นเรื่องนึงเรื่องเป้าหมายที่เราได้ตั้งใจนะครับเรารู้สึกว่าการเฝ้าเดี่ยวเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆเพราะว่าเราได้เข้าใกล้พระเจ้าทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราลึกถึงพระเจ้าก่อนเสมอทุกเช้าเลยนะครับและอย่างนึงคือเรื่องการที่เราต้องจัดเวลาหลายๆเรื่องเราทำได้ดีขึ้นนะครับเราก็มาตั้งเป้าหมายว่าใน1วันเราจะใช้ไม่เกิน100บาทพอมาเข้าร่วมโครงการ T50 ได้มาฟังคำเทศเรื่องสุขภาพการเงินนะคะจากเมื่อก่อนหนูใช้วันละหลายร้อยบาทแต่เดี๋ยวนี้100บาทหนูสามารถเหลือเก็บได้ค่ะแต่ผมไม่ได้สำหรับซีรีส์นี้นะครับก็รู้สึกว่ามาช่วยทำให้รู้สึกว่าได้วางใจในพระเจ้ามากยิ่งขึ้นแล้วการที่มีการปรับทัศนคติกับปัญหาที่เจอเรารู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องเสียเวลาที่จะต้องไปตึงเครียดกับสิ่งเหล่านั้นเพราะทุกอย่างพระเจ้าได้ควบคุมอยู่ซีรีส์นี้ทำให้ผมรู้สึกว่าผมยิ้มได้กับปัญหาที่เข้ามาแล้วรู้ว่าในที่สุดสิ่งเหล่านั้นมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองแล้วก็เราจะเห็นพระพรที่ยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่มันเหมือนเรื่องสนุกหนึ่งเรื่องที่เข้ามาในชีวิตของเราเราจะมองมันเป็นเรื่องใหญ่และทำให้เราเหนื่อยหรือเราจะมองว่าเราจะดูซิว่าพระเจ้าจะพาเราผ่านเหตุการณ์นี้อย่างไรก็ได้แบบเรื่องของความอดทนแล้วก็ที่จะบังคับใจตัวเองอะไรเงี้ยค่ะอย่างบางทีแบบเช่นเราหิวแล้วก็ดูว่าก็จะไม่ตามใจปากเช่นดูว่าเฮ้ยดึกแล้วก็ไม่ทานดีกว่าพรุ่งนี้เราค่อยทานก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เห็นว่าวันนี้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงผมได้นะครับทุกคนก็สามารถได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าด้วยเหมือนกันนะครับก็หนุนใจให้พี่น้องนะครับทุกคนร่วมโครงการนี้แล้วก็ตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงกับพระเจ้าก็ขอให้สำเร็จเพราะว่าพระเจ้าอยู่เบื้องหลังทุกเหตุการณ์ของคุณได้เช่นกันครับแม้ว่าเป้าหมายของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่เราเชื่อว่าเป้าหมายของแต่ละคนก็มีความสำคัญกับตัวเราอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้สู้ๆและเชื่อว่าพระเจ้าจะเป็นกำลังใจให้กับเรานะคะถึงแม้ว่าวันนี้จะยังไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าเราไปถึงเราจะมีความภาคภูมิใจแล้วก็ชีวิตของเราก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงค่ะ
็อยากหนุนน้ำใจพี่น้องทุกคนให้ลองฟังซีรีส์นี้ซ้ำอีกหลายๆรอบก็ได้หรือเอาไปให้หลายๆคนลองฟังผมว่าเป็นประโยชน์เป็นพรอย่างมากเลยนะครับขอบคุณพรนะครับไม่ว่าคุณจะถึงเป้าหมายแล้วหรืออยู่ระหว่างกระบวนการการเปลี่ยนแปลงขอให้คุณยึดเป้าหมายนั้นไว้เพราะว่านั่นไม่ใช่เป้าหมายของใครนั่นคือเป้าหมายของคุณเพื่อพระเจ้าเพื่อตัวของคุณเองฟิลิปปีบทที่3ข้อที่16กล่าวไว้ว่าอย่างไรก็ตามเราได้แค่ไหนแล้วก็จงดำเนินตามนั้นต่อไปขอพระเจ้าอวยพรครับ